รมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตเปิดกล้องนิดนึงนะคะก็ตรงนี้ก็หลบแดดค่ะเนี่ยหลบแดดหลบอยู่หลังเสาอันนี้เป็นเสาหอระฆังนะคะของวัดหลบอยู่ข้างๆเสาเนี่ยนะคะชีวิตธรรมวรีจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันเนี่ยแทบจะไม่ได้มีชีวิตที่แบบใช้ชีวิตแบบหรูหราหรือสบายข้างหลังเป็นภาพของโยคีค่ะกำลังเดินผ่านข้างหลังไปนะคะข้างหลังสวยไหมคะวันนี้มีผู้ปฏิบัติธรรมมาเพิ่มขึ้นอีกเมื่อคืนอีก1ท่านเมื่อวาน2ท่านอีก3ท่านตอนนี้มีโยคีปฏิบัติธรรมอยู่ทั้งหมด9ท่านพระคุณเจ้าอีก3ท่าน3รูปเป็น12ท่านค่ะนะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะที่จะมีคนตัดสินใจมาเข้าคอร์สเข้มซึ่งมันทวนกับกระแสกิเลสมากนะคะเมื่อเช้าขอบคุณค่ะคุณอ้อยนะคะบอกลุ้นอีกวันนึงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณดาเลศนะคะก็เมื่อวานเดินทางไปตั้งใจว่าจะไปจัดรายการวิทยุที่นครสวรรค์นะคะแต่ว่าไปไม่ทัน GPS บอกว่าถึงพอดีว่าไปแวะรับพี่นางด้วยอะไรด้วยมันเลทไปแค่10นาทีก็ไม่ได้ละรายการวิทยุเนี่ยไม่เหมือนกับอย่างอื่นมันต้องตรงเวลาไม่เหมือนกับไลฟ์สดเข้าเวลาไหนก็ได้บอกเลื่อนก็ได้อะไรเงี้ยแต่วิทยุมันเลื่อนไม่ได้ผู้ที่ติดตามฟังทางรายการทางสถานในวิทยุเขารออยู่ถ้าเกิดไม่ได้ปุ๊บก็ต้องเทปเลย GPS ตั้งแจ้งไว้ว่าช้าประมาณ10นาทีค่ะก็เลยตัดสินใจว่าไปเดินหาซื้อผักกันก็เลยซื้อผักเนี่ยไปร่วมบุญกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางคุณหมอเองเนี่ยก็โพสต์ในการบอกบุญเรื่องของการทำอาหารเจไว้นะคะแล้วก็ทางศูนย์นครสวรรค์เนี่ยก็นำปัจจัยส่วนหนึ่งเนี่ยไปซื้ออาหารมานะคะแต่ว่าเราก็ซื้อไปอีกทางพี่วันเองประธานศูนย์แล้วก็พี่อ้นเองรองประธานเนี่ยก็บอกว่าอาจารย์ไม่ต้องซื้อมาหรอกก็คุณหมอซื้อแล้วอะไรเงี้ยคุณหมอซื้อแล้วก็เป็นตัวแทนมาร่วมกันก็พอแล้วในส่วนกลางอะไรเงี้ยก็เลยบอกไม่เป็นไรค่ะพี่หนูอยากร่วมด้วยเข้ามาพอดีเลยพี่วันสวัสดีค่ะนะคะอนุโมทนาบุญพี่วันค่ะนะคะที่บอกว่าพี่อยากร่วมด้วยก็เลยไปแวะซื้อผักใกล้ๆเขาละซื้อผักในตลาดนั่นแหละนะคะแวะซื้อผักซื้ออะไรเพราะว่าไม่ทันอยู่แล้วรายการเมื่อวานก็เลยหายไป1วันนะคะเมื่อวานนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆนะคะพี่วันอุทัยวันพึ่งทองพี่อ้นสาธิตนะแล้วก็หลายๆพี่ที่อยู่ในศูนย์จิตอาสาเพื่อมวลชนในการเปิดโอกาสให้มาร่วมสร้างบารมีกันนะคะก็น้ำเริ่มท่วมพอดีค่ะเมื่อวานน้ำเริ่มเข้าแล้วฝนตกน้ำก็เข้านะคะก็เลยช่วงไปไหว้พระพี่อ้นก็ได้มีโอกาสพาไปไหว้พระนะไปครูบาอาจารย์หลวงพ่อพรมนะคะไปไหว้วัดบุญนาคหลวงปู่ศรีนะคะก็เป็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในเขตของอุทัยของนครสวรรค์นะคะทีนี้พอเราได้เดินทางไปไหว้เสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นมาฝนก็ตกค่ะฝนตกน้ำก็ท่วมก็เลยคนที่จะมาหาตรงในส่วนของศูนย์เนี่ยก็จะยากทางพี่วันเองก็ไหวตัวเลยค่ะน้ำท่วมพอดีก็เลยนำอาหารเนี่ยไปแจกวันนี้เนี่ยเห็นเมื่อคืนคุยกับพี่อ้นก็บอกว่าวันนี้ทำแกงทำอาหารเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเพราะว่าต้องไปช่วยคนด้วยแล้วก็แจ้งคนเอาไว้ว่าให้มารับอาหารที่ศูนย์ก็ต้องขออนุโมทนาบุญค่ะเป็นภาพแห่งความประทับใจที่ทำให้เราได้เห็นบุคคลอีกกลุ่มนึงที่ยังมีหัวใจตรงกันนะคะทำงานตรงนี้เพื่อส่วนรวมเ
พื่อผู้อื่นนะการที่เราได้ทำงานเพื่อผู้อื่นเนี่ยถ้าเราเข้าใจคำว่าบุญเนี่ยมันจะมีความสุขเลยเพราะว่าจิตของคนเนี่ยที่เสียสละเนี่ยมันเป็นจิตที่เป็นกุศลโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้นแหมพูดถึงก็มาพอดีเลยนะคะจิตของการเสียสละเนี่ยมันเป็นจิตกุศลอยู่แล้วนะจิตมันเป็นกุศลปุ๊บเนี่ยมันจะมีความสุขเพราะว่าชื่อกุศลเนี่ยเป็นชื่อของความสุขทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะไม่ว่าจะทำอะไรในบนโลกใบนี้ ให้เป็นกุศลไว้ก่อนมันเป็นชื่อของความสุขนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองเห็นกุศลของคนอื่นแล้วเราไม่มีโอกาสทำอันเนี้ยเราเห็นคนอื่นแล้วเราอย่าไปอิจฉาเขาว่าเอ้ยเขาทำแล้วเราไม่ได้ทำหรือบางทีเราไม่ได้อิจฉาแต่เราน้อยใจจริงๆแล้วน้อยใจก็คืออิจฉานะคะแต่ว่าอิจฉาแบบมีมารยาท สวัสดีค่ะพี่ต๋อมคือน้อยใจเนี่ยคืออิจฉาแบบมีมารยาทคืออิจฉาแล้วไม่ได้ไปทำร้ายเขาอิจฉาแล้วมันโทษตัวเองอิจฉาแล้วเนี่ยคือไม่ยินดีอะในความดีของคนอื่นเนี่ยหรือน้อยใจเนี่ยยินดีในความดีของคนอื่นแต่ว่ามันอยากจะให้เป็นเราอะมันกลายเป็นโลภะซ้อนเข้าไปว่าไอ้ความดีอันเนี้ยทำไมมันไม่ใช่เรามันน่าจะเป็นเราเราก็เลยขาดทุนบุญความจริงแล้วเนี่ยเราเห็นคนอื่นทำบุญปุ๊บเนี่ยเราก็ทำใจให้มันแบบโปร่งๆโล่งๆสบายๆนะคะสวัสดีค่ะพี่แพตตี้สวัสดีค่ะนะคะแต่ละท่านที่เข้ามาแล้วเราก็น้อมใจของเราเนี่ยไปในบุญตามหลักพระอภิธรรมเนี่ยรัดนิ้วมือเดียวเนี่ยล้านล้านขณะจิตในขณะที่เขาคิดเสียสละเนี่ยคือเราจะไปบอกว่าเฮ้ยคนๆนี้ประวัติไม่ดีคนคนนี้นิสัยไม่ดีเขาทำบุญฉันไม่อนุโมทนาบุญด้วยหรอกคุณกำลังขาดทุนบุญแล้วเพราะจิตในขณะที่เขาเสียสละจิตเขาเป็นกุศลอยู่คุณต้องอนุโมทนาบุญในขณะที่เขาเป็นกุศลคุณจะไปนั่งจับผิดเขาเนี่ยไปพูดเรียบเรียงสถานการณ์หรือเขาทำไปแล้วยังไม่ผิดเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันตัวเองได้ไปเจอพระคุณเจ้าเลยพระคุณเจ้ายกตัวอย่างเช่นการหาหมอของพระการหาหมอของพระเนี่ยจริงๆแล้วหมอเนี่ยเป็นสุภาพสตรีนะหมอเนี่ยเป็นสุภาพสตรีพอหมอเนี่ยถูกต้องตัวพระหมอเป็นคนจับไม่ใช่พระเป็นคนจับอันนี้ต้องเรียบเรียงสถานการณ์ใหม่ซะก่อนแล้วพระเนี่ยถูกจับเนี่ยเขาจับเพื่อที่จะรักษาโรคพระเนี่ยถูกจับเพื่อที่จะถูกรักษาโรคแล้วพระไม่ได้ยินดีไม่ได้มีความต้องขออภัยนะคะไม่ได้มีความกำหนัดในการถูกจับนั้นด้วยอำนาจของอารมณ์ของกามราคะทำยังไงเนี่ยมันก็ไม่ผิดทำยังไงมันก็ไม่ผิดเพราะว่ามันไม่ได้มีเจตนาที่เป็นอกุศลเลยมันคือรักษาสังขารเนี่ยให้ได้สร้างบารมีสวัสดีค่ะคุณกิตตินะคะก็คือรักษาสังขารเนี่ยให้สร้างบารมีแต่ปรากฏว่ามีพระอีกรูปหนึ่งพระท่านก็รักษาท่านไม่อนุโมทนาบุญหมอท่านไม่เห็นใจพระที่กำลังป่วยอยู่แต่ท่านกลับไปพูดว่าดูสิพระองค์เนี่ยยอมให้สีกาเนี่ยมาจับตัวอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนอื่นเขาทำตามล่ะเขาก็จะบาปเขาก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของพระองค์อื่นอันนี้คือการรักษาของเขานะคะเราต้องแยกอ่อนๆดีๆนะว่าพระที่ท่านรักษาตัวเนี่ยก็คือท่านรักษาของท่านไปจิตของพระที่ท่านรักษาตัวท่านก็ไม่ได้คิดอะไรหมอเองก็ไม่ได้คิดอะไรนะพระอีกรูปหนึ่งมองโอ้ยเป็นพระผู้ใหญ่ทำไมถึงปล่อยให้ผู้หญิงมาจับตัวสมมติถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่ดีแล้วพระองค์เนี้ยก็พูดไปทั่วเลยบอกคนนั้นบอกคนนี้ว่าทำแบบนี้มันไม่เหมาะอนาคตถ้าพระองค์อื่นเรียนแบบจะทำยังไงอะไรเงี้ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของความเป็นอนัตตาแล้วก็ความเป็นอัตตา
กรรมเนี่ยมันเป็นขณะขณะจิตในขณะที่เขารักษาเนี่ยเขาไม่ได้บาปเลยแต่คนที่บาปคือคนที่คิดไปในอนาคตมันยังไม่ได้มีใครไปพูดเลยมีแต่ท่านนั่นแหละที่พูด มีแต่ท่านเนี่ยแหละที่เอาสิ่งนี้ไปพูดแล้วก็นำความคิดคนอื่นให้คนอื่นเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายนี่คือความขาดสติที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของจิตความไม่ประมาทในกุศลน่ะอันนี้คือการขาดสติละคือพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันถ้าทุกคนอยู่กับปัจจุบันจริงๆเนี่ยเรื่องมันจะไม่เกิดขึ้นแต่เนี่ยเพราะว่าอย่างเช่นพระคุณเจ้ารูปเนี้ยท่านไม่อยู่กับปัจจุบันไงท่านกังวลไปในอนาคตว่าเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้ถามว่าการคิดแทนคนอื่นเพื่อจะปกป้องพุทธศาสนาเนี่ยเป็นความคิดที่ดีไหมดีมากเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยแต่การกระทำที่ไปบอกคนจนทั่วไปหมดเลยว่าพระองค์นี้ทำไมปล่อยให้ผู้หญิงจับทั้งที่ไม่บอกด้วยนะว่าเป็นหมอเขาเป็นหมอกับสร้างความเสียหายกับพระอีกรูปหนึ่งสุดท้ายแล้วตัวเองนั่นแหละเป็นคนที่ทำลายพุทธศาสนาไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่พระที่ถูกให้จับตัวแต่พระคุณเจ้าองค์ที่ไปพูดนั่นแหละคือคนที่ทำลายพุทธศาสนาซึ่งเรื่องมันไม่มีอะไรอ่ะเจ้าของก็คิดไปถึงในอนาคตเช่นเดียวกันกับเรื่องราวอื่นๆมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตัวเองใช้ความคิดของตัวเองที่แคบๆอ่ะมองคนอื่นแล้วก็พูดว่าอนาคตต้องเป็นอย่างนั้นอนาคตต้องเป็นอย่างนี้ไปพูดปูทางเอาไว้อ่ะให้ทุกคนน่ะคิดแบบเนี้ยนี่คือการสร้างกรรมใหม่กรรมใหม่เลยนะคะไม่ใช่ความหวังดีนะหลายคนคิดว่าเนี่ยสิ่งที่พูดอยู่คือความหวังดีพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างเช่นเราสมมติว่ากลับไปย้อนกลับไปสถานการณ์ที่หมอเนี่ยไปถูกต้องตัวพระในการรักษาหมอเป็นคนถูกแต่ในพระวินัยเนี่ยพระเนี่ยจับต้องตัวผู้หญิงด้วยจิตที่มีกามราคะถึงจะอาบัติอันนี้หมอเป็นคนจับนะไม่ใช่ว่าเป็นคนจับอันนี้ถ้าเกิดว่าพูดตรงกันข้ามว่าพระยินดีหรือเปล่าอาจจะไม่พระไม่ได้จับหรอกพระไม่ได้จับแน่นอนแต่ว่าผู้หญิงเป็นคนจับแล้วพระยินดีในการจับอันนี้ก็ล่อแหลมนิดนึงแต่ถ้าเกิดพระไม่ยินดีมันไม่มีความบาปเลยนะไม่มีเลยไม่มีความบาปเลยทีนี้กลับกันว่าถ้าเกิดว่าพระที่ท่านถูกจับท่านก็ไม่ได้ยินดีในการถูกต้องของหมอที่รักษาโรคแล้วหมอเองก็ไม่ได้คิดอะไรกับพระทุกคนเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยสิ่งนี้มันไม่ดีเราคิดว่าสิ่งนี้มันไม่ดีพระพุทธศาสนาเนี่ยให้นำธรรมะนั้นกลับมาสอนตัวเองเอ้ยเราจะไม่ทำเราเห็นแล้วมันเป็นแบบนี้เราจะไม่ทำแต่การที่เราจะไปเตือนคนอื่นเนี่ยว่ามันผิดเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของเราอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยในการวางตัวลักษณะแบบนี้ตัวเองพยายามที่จะวางตัวให้ชัดเจนที่สุดอย่างเช่นในขณะนี้เนี่ยจะมาว่ากันนะว่าห้ามสอนคนอื่นอ่ะมันเป็นรายการวิทยุมันต้องนำหลักการนำหลักธรรมที่มันถูกต้องอ่ะมาพูดอ่ะถ้าไม่เอามาพูดไม่ใช่พูดเรื่องอะไรอ่ะเป็นรายการวิทยุอะค่ะมันก็ต้องพูดอ่ะพูดสิ่งที่ดีอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างคนบางคนเนี่ยอย่างบางท่านเนี่ยยังไม่ได้รับโอกาสก็ยังไม่ควรใช้โอกาสนั้นแต่ถ้าเกิดเราจะใช้โอกาสเนี่ยเราจะพูดสอนคนเนี่ยเราต้องดูว่าคนนั้นเนี่ยเขาพร้อมที่จะฟังเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยถ้าเจอคนอยู่ข้างนอกเนี่ยจะไม่พูดธรรมะไม่พูดเลยนอกจากคนชวนคุยถึงจะคุยเพราะคิดว่ามันไม่ใช่โอกาสของเรามันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราต้องสอนธรรมะมีไว้ปฏิบัติเท่านั้นสำหรับอาจารย์ธรรมวลีนะคะถ้าไม่ได้บรรยายธรรมะถ้าไม่ได้จัดรายการวิทยุธรรมะที่พูดอยู่ในขณะนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับสอนตัวเองไม่ได้สอนคนอื่นนี่คือคติประจำใจไม่เคยคิดจะสอนใคร
มันอยู่ด้วยกันไปนั่งสอนเขาทั้งวันมันก็ไม่ใช่อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเป็นลูกศิษย์อย่างเช่นตอนเนี้ยอย่างแม่ชีกัญญาเนี่ยมาอยู่ด้วยกันใกล้ๆน่ะก็จะสอนเยอะเพราะเป็นแม่ชีที่อายุยังไม่มากกำลังวัยทำงาน40อ่ะกำลังวัยทำงานเราก็พยายามที่จะถ่ายทอดการทำงานของเราเนี่ยอย่างเช่นเราทำอะไรเนี่ยเราจะบอกเหตุผลของเราว่าทำไมเราถึงทำแบบนี้ทำแบบนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้นะเอาง่ายๆน่ะเช่นการทอดเมื่อวานก็ไปช่วยงานทางจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายที่นครสวรรค์พอหลังจากเลิกแล้วเนี่ยก็ไปแมคโครต่อนะคะย้อนขึ้นไปอีก50กิโลนะย้อนขึ้นไปเพื่อที่จะไปซื้ออาหารพอดีว่ามีโยคีมาเพิ่มที่วัดเยอะค่ะก็เลยโอวัลตินก็หมดไอ้นั่นก็หมดไอ้นี่ก็หมดไปแมคโครดีกว่าพอดีคุณแมวบอกอยากจะทำข้าวต้มกุ้งถวายพระวันนี้เป็นวันเกิดของคุณแมวแล้วก็เป็นวันเกิดของพี่หมออมพรเกิดวันเดียวกันเลยก็เลยไปสั่งเค้กเอาไว้ที่พี่หมอของพี่หมออมพรเนี่ยร้านที่แบบอร่อยอ่ะในย่านเนี้ยค่ะไปสั่งเค้กเอาไว้2ปอนด์ให้พี่หมอถวายพระตอนเช้าเราถวายให้อ่ะค่ะแล้วก็คุณแมวเนี่ยบอกเอาข้าวต้มกุ้งวันนี้พระก็ฉันเยอะนิดนึงแต่ถ้วยเล็กๆไม่ให้ฉันเยอะเพราะว่าเดี๋ยวอิ่มก็ทำข้าวต้มกุ้งก็เลยเอ้ยเราไปซื้อกุ้งที่นู่นเลยดีกว่าไหนๆก็หลายอย่างอ่ะต้องไปซื้อก็เลยไปซื้อของที่นู่นนะคะไปซื้อของที่นู่นกันก็เป็นกิจกรรมอ่ะที่ทำต่อเนื่องพอมาวันนี้เนี่ยตัวเองก็เลยลืมซื้อของตัวเองมันรีบเลยค่ะตีรถกลับมาไม่ทันพระอาจารย์ที่จะไลฟ์สดก็มีหมูเหลืออยู่เยอะพอสมควรน่าจะสัก 4-5 โลได้เลยน่าจะเลยอ่ะก่อนไปเริ่มเลยใส่ช่องฟิตเอาไว้เป็นหมูของป๋านะคะงานศพของป๋ายังมีหมูมีอะไรเหลืออยู่ในช่องฟิตอีกก็เลยเอาหมูเนี่ยมาปลาลายตั้งแต่เมื่อคืนมาทำพอทำหมูปุ๊บเนี่ยก็จะสอนจะบอกว่าเนี่ยวันนี้หมูเนี่ยมันเป็นหมูแช่ฟีดอ่ะมันไม่เหนียวทอดเนี่ยปกติเนี่ยทำบางๆเนี่ยทอดเนี่ยมันก็จะเป็นแผ่นง่ายแต่วันนี้เนี่ยหมูเนี่ยมันไม่เหนียวมันต้องปั้นก่อนให้แน่นๆแล้วก็ค่อยตีให้มันเป็นๆแล้วค่อยทอดก็จะบอกแม่ชีเนี่ยมันเป็นก้อนใหญ่เนี่ยเพราะว่ามันไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วเนี่ยมันเหนียวเพราะว่ามันของใหม่แต่ครั้งนี้มันเป็นของแช่ตู้เย็นแล้วมันละลายน้ำแข็งมันเลยเป็นร่วนๆก็คือจะอธิบายค่ะนี่ยกตัวอย่างเรื่องของการทำกับข้าวเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องอื่นเนี่ยถ้าเป็นลูกศิษย์อยู่ด้วยเนี่ยจะบอกว่าทำไมถึงเลือกที่จะทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะฉะนั้นคนอยู่ข้างๆเนี่ยทำไมรำคาญเนี่ยก็จะทราบเหตุผลของอาจารย์ธรรมวลีว่าสิ่งที่ทำอยู่แต่ละอย่างเนี่ยมีเหตุผลอะไรถึงทำแบบนี้อันนี้คือลูกศิษย์ก็จะสอนแต่ถ้าไม่ใช่เป็นลูกศิษย์เลยเนี่ยก็จะดูอ๋อสัญญาณที่บ้านเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะคะฝนจะตกค่ะดูแลสุขภาพกันนะคะฝนตกแล้วก็น้ำเริ่มเยอะแล้วนะใครที่บ้านอยู่ริมน้ำแม่น้ำลำคลองต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นการไม่เสียหายมากเนี่ยก็เอาของขึ้นที่สูงตอนนี้ตัวเองก็ห่วงที่บ้านที่กรุงเทพเหมือนกันคิดว่าน้ำมันไม่มีแล้วก็เอาของลงเพราะของยังอยู่ที่กรุงเทพอีกเยอะอ่ะก็เอาของลงที่พื้นแล้วตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าน้ำมันจะมากรุงเทพเยอะก็ยังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะต้องเอาของขึ้นบ้านไปคนเดียวเอาของขึ้นบ้านสูงๆหน่อยขึ้นชั้น2นะก็หลายอย่างคงได้แช่น้ำแล้วก็แต่ว่าบ้านที่กรุงเทพเนี่ยยังไม่เคยน้ำท่วมแต่เขาบอกว่าน้ำเนี่ยมันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องทุกอย่างต้องไม่ประมาทซื้อผ้าเองเนี่ยพอจะซื้อมาแต่ละตัวเนี่ยตัวเองจะคิดอย่างนี้เสมอค่ะตอนที่เราซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเราจะคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกตอนที่เราซื้อเนี่ยพอมันมากองไว้ในบ้านเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยสนใจมันแต่ทีนี้เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเราเห็นคุณค่าของมันตอนที่เราซื้อเนี่ยเราจะทิ้งมันไม่ลงเลยนะคะอ๋อวันนี้ดูหน้าตาสดใสเหมือนเดิมขอบคุณค่ะป้าอรวรรณก็ฟื้นขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคืนเพียมากเลยจะหลับกลับมาถึงวัดจะแบบจะหลับให้ได้เลยค่ะเพราะว่ามันออกตั้งแต่เช้าตื่นมาตีสามครึ่ง
เมื่อวานตื่นที่สามครึ่งแล้วก็มาเตรียมของเตรียมอะไรเมื่อวานก็แนะนำโยคีช่วงเช้าด้วยนะคะอ๋อพี่ต๋อมจะแวะเข้าไปดูให้ขอบคุณค่ะแวะไปที่บ้านพี่ต๋อมอยู่กรุงเทพก็รู้จักบ้านดีนะคะก็ตื่นมาตีสามครึ่งแล้วก็สอนโยคีช่วงเช้าพอสอนโยคีเสร็จก็ฝากให้แม่ชีเนี่ยช่วยดูเรื่องของภัตตาหารพระตอนเช้าภัตตาหารของน้องสามเณรแล้วก็ดูเรื่องของโยคีให้ด้วยแต่เตรียมไว้ให้หมดแล้วแต่ตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะมอบด้วยตัวเองหรือถวายด้วยตัวเองก็เลยไปสอนโยคีจนถึงตีห้าครึ่งกว่าทัก40นาทีแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดแต่งตัวเดินทางไปที่นครสวรรค์เมื่อวานนะคะก็พอกลับมาก็ประมาณพอเสร็จจากกิจกรรมที่นครสวรรค์ก็ตีรถขึ้นไปที่แบ็คโคต่อไปซื้อของกลับไปที่เนี่ยค่ะเพราะว่าโยคีเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นค่ะพอออกพรรษาเนี่ยใกล้ๆออกพรรษาเนี่ยทยอยกันมาทุกวันเลยเราก็เป็นห่วงเรื่องของอาหารว่ามันจะดูแลต้อนรับขัดตกบกพร่องอะไรไปอยากให้โยคีปฏิบัติได้เต็มที่อาหารการกินจะได้ไม่ต้องลำบากก็เลยไปซื้ออาหารมาเก็บไว้แล้วก็ไปซื้อวันนี้ทำข้าวต้มกุ้งค่ะทำข้าวต้มกุ้งแล้วก็ถวายเค้กตอนเช้านะคะได้บุญด้วยกันค่ะแต่จริงๆแล้วเป็นปัจจัยของพี่หมออมพรเค้กส่วนข้าวต้มกุ้งเนี่ยของคุณแมวนะคะส่วนของตัวเองเนี่ยถวายวันนี้ตอน10โมงตอน8โมงเนี่ยก็คือหมูทอดกระเทียมน้ำปลานะน้ำปลาพริกไทยนะคะก็คือใช้หมูสับอะค่ะทำเป็นก้อนๆแล้วก็ทอดหน้าตาดีอยู่แต่ว่ามันร่วนๆนิดนึงเพราะว่าหมูมันเก่านะคะก็พยายามใช้ของที่มีอยู่เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์นะคะไม่พยายามฟุ่มเฟือยหลายอย่างอย่างวันนี้เมื่อวานแม่ชีไปที่แมคโครแม่ชีถามอาจารย์คือของเนี่ยในวัดเนี่ยดีหมดเลยกาต้มน้ำร้อนดีหมดเลยยกเว้นของที่ตัวเองใช้กับแม่ชีที่ใช้ในครัวกาต้มน้ำร้อนมันเสียอาจารย์ซื้อกาต้มน้ำร้อนไหม ของตัวเองเอาไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าของโยคีเสียปุ๊บเนี่ยของอะไรเสียปุ๊บเนี่ยซื้อได้เลยนะไม่คิดเป็นคนนิสัยแบบนี้อย่างเมื่อวานที่ร้านเหมือนกันแม่บอกว่าน้องบอกว่าไมโครเวฟเสียพอหนอกพอแม่บอกไมโครเวฟเสียเนี่ยต้องใช้แม่ต้องใช้อุ่นอาหารอย่างเงี้ยหรือใช้ทำข้าวหมูแดงเขาจะทำหมูแดงเอาไว้เขาจะมาอบตอนเช้าอีกทีนึงมันเสียเกี่ยวกับเรื่องของทำงานในบ้านเนี่ยซื้อเลยค่ะนะถ้าเป็นของแม่ของพ่อแม่ของโยคีของวัดอะไรเงี้ยซื้อเลยค่ะนะคะแต่ถ้าเป็นของตัวเองปุ๊บเนี่ยมันตัดสินใจยากมากเลยไม่รู้เป็นอะไรวิธีถามทั้งที่มันก็ประมาณ1,000สักประมาณ900กว่าบาทกาต้มน้ำร้อนที่มันใช้แค่2คนน่ะกะไว้ตั้งไว้ในครัวเนี่ยนะคะใครไปใครมาโยมที่มาเที่ยววัดอะไรเงี้ยจะทานกาแฟก็สามารถที่จะทานได้ไม่ชี้ถามก็ยังคิดอยู่เลยเอ้ยทำไมเราไม่ซื้อเสียดายเงิน1,000นี่เสียดายเงินนะแต่ว่าซื้อของทำบุญอะไรไปเนี่ยไม่เสียดายเก็บเงินไว้ทำบุญอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ก็เห็นอานิสงส์ใครจะว่าหน้าใหญ่ใครจะว่าเอาหน้าใครจะว่าเอาอะไรก็แล้วแต่เรารู้จักว่าบุญมันมีหน้าตาเป็นยังไงเฮ้ยจะกินก็ยังไม่มีเลยเนี่ยยังอุตส่าห์ทำบุญอีกหน้าใหญ่ทำบุญเอาหน้าก็แล้วแต่ที่เขาจะคิดเขาคิดได้เขามีสิทธิ์คิดเพราะทุกคนมีกิเลสแล้วก็มีบุญกุศลในใจไม่เท่ากันเราก็มีสิทธิ์คิดของเราเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะพ่อน้องบีเดินทางวันที่2แล้วเจอกันค่ะเดินทางปลอดภัยบุญรักษานะคะก็เริ่มเดินทางกันมาเรื่อยๆแล้วนะคะก็ใกล้ออกพรรษาแล้วกิจกรรมต่างๆก็เริ่มแบบบีบตัวเข้ามาที่พักเนี่ยก็ยังไม่ได้หาเลยวันนี้เนี่ยก็ตอนสายก็ต้องพาแม่ชีไปหาหมอทานข้าวเสร็จพาแม่ชีไปหาหมอแม่ชีปวดขา2คน2ท่านฉีดยาเสร็จกลับมาบ่ายสอบอารมณ์คืนนี้เนี่ยบรรยายแล้วก็กะว่าบรรยายเสร็จแล้วเนี่ย3 ทุ่มเนี่ยจะขับรถไปหาแม่นะคะรู้สึกว่าแม่จะเริ่มเหงาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยน้องชายเองเนี่ยก็ประกบอยู่กับแม่ตลอดนะคะสวัสดีค่ะไปที่ไหนกันคะอ๋อค่ะโยมาเที่ยววัดค่ะ
ก็แม่เริ่มเมาเพราะว่าน้องเนี่ยออกมาขายของแล้วแกก็อยู่ในห้องที่ซึ่งเคยมีพ่ออยู่ด้วยกันก็จะเหงาคิดอยู่ตอนนี้แหมโยคีก็มากันเรื่อยๆนะคะแล้วเราเองก็อยากจะไปอยู่กับแม่เราในช่วงกลางวันคือมันกลับเป็นโอกาสนะคะมันเป็นโอกาสของเราที่ท่านมีชีวิตอยู่มองเห็นคนหลายๆคนที่พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยค่ะเราเนี่ยพ่อแม่อยู่กับเราแล้วเนี่ยตัวเองถือว่าพ่อแม่ให้โอกาสนะป๋าเองเนี่ยให้โอกาสจริงๆในการที่อยู่ร่วมกันจนนาทีสุดท้ายคิดอยู่ในใจมองป๋าตลอดเวลาตอนนั้นจำได้ว่าตอนที่พ่อเป็นสโตรกสองครั้งที่หัวใจแบบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยคือครั้งที่หนึ่งคือตอนที่พ่อเป็นสโตรกตอนนั้นน้ำท่วมเลยค่ะป๋าเป็นเส้นเลือดอุดตันในสมองเนี่ยวันที่16หรือ17เนี่ยค่ะเดือนตุลานะคะนะคะ16 17เดือนตุลาเนี่ยแหละจำไม่ได้แต่จำได้ว่าเดือนตุลาป๋าตอนนั้นป๋าเป็นสโตรกตัวเองเนี่ยกำลังจะไปช่วยน้ำท่วมเนี่ยแหละค่ะตอนนั้นรัฐบาลประกาศหาจิตอาสาไม่ได้เพิ่งมาเป็นนะคะจิตอาสาเนี่ยเป็นมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเป็นแบบไซส์ไลน์มากเพราะว่าไม่มีผู้นำเป็นของตัวเองตอนนี้มีผู้นำเป็นของตัวเองแล้วค่ะอยู่ทีมกับคุณหมอสมชายที่จิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้ก็มีความชัดเจนขึ้นแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาประกาศแล้วไปร่วมกับเขาแต่ว่าไปคนเดียวเป็นคนที่แบบไปไหนไปคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะมานานแล้วตอนนั้นน้ำท่วมกำลังจะเข้ากรุงเทพค่ะที่ดอนเมืองเขามีการแพ็คของแพ็คของที่ดอนเมืองกันน้ำก็เริ่มไหลน้องน้ำมาก็ฟังข่าวพ่อเองก็เครียดคือร้านก็ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าน้ำก็จะเข้ามาทางตอนนั้นน้ำจะเข้ามาทางคลองประปาเขาจะพยายามกันไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าคลองประปาสามเสนแต่น้ำกำลังจะเข้าตัวเองก็เอารถขึ้นไปจอดบนจำได้ว่าตอนนั้นเอารถมาจอดอยู่บนลานจอดรถของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเดือนๆเลยนะคะเดือนสองเดือนเลยอ่ะแต่หาที่จอดเสร็จแล้วตัวเองก็แบบไปไหนลำบากมากแท็กซี่ก็หายากแต่รถจะเอาลงมาขับก็กลัวว่าน้ำจะท่วมรถอะไรเงี้ยก็เอารถขึ้นไปจอดบนลานจอดรถของโรงพยาบาลป๋าก็แบบมีความเครียดอะค่ะตอนนั้นก็เขาก็ประกาศหามีรถตู้มาลงที่อนุสาวรีย์ชัยรถตู้เนี่ยจะวิ่งบนทางด่วนทางด่วนเนี่ยมันก็จะไม่มีน้ำท่วมใช่ไหมรถตู้เนี่ยจะวิ่งจากทางด่วนเนี่ยมันลงมารับจิตอาสาเนี่ยที่จะไปช่วยรัฐบาลนะแพ็คอาหารเนี่ยแล้วก็กลับไปที่ดอนเมืองเพื่อที่จะแพ็คอาหารแล้วก็แจกจ่ายคนไปทั่วเลยค่ะที่น้ำท่วมอะค่ะก็จะมีสายแจกเราก็ไปแพ็คถุงยางชีพอ่ะทีนี้ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยกำลังจะเดินทางไปพอนั่งรถแท็กซี่อ่ะค่ะไปลงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกำลังจะขึ้นรถตู้แล้วอ่ะกำลังจะขึ้นรถตู้แล้วปรากฏว่าน้องชายโทรศัพท์มาพี่หนูพ่อปากเบี้ยวชักเฮ้ยปากเบี้ยวมันเราศึกษาเรื่องพวกนี้มาพอสมควรนะเรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อเราคิดในใจนะโอ้โหดีนะเนี่ยที่ไม่ได้ขึ้นรถตู้ไปดอนเมืองถ้าเกิดว่าขึ้นรถตู้ไปดอนเมืองเนี่ยกลับยากแน่ๆการรับราชการเจ้าค่ะพระอาจารย์สันถ้าขึ้นรถตู้ไปดอนเมืองเนี่ยตายเลยอ่ะจะตีรถกลับถ้าเกิดว่าแบบรถเมืองเราวิ่งไปอ่ะเขาจะตีรถกลับให้เราคนเดียวเขาคงไม่ทำอ่ะเราต้องไปถึงดอนเมืองซะก่อนแล้วถึงจะตีรถกลับมาได้ตายเลยไม่ทันแต่ด้วยบุญนะคะเป็นคนจังหวะดีอะ ไปลงที่อนุสาวรีย์ชัยน้องไทยโทรศัพท์มาตัวเองก็เลยขึ้นสามล้อเลยค่ะตุ๊กๆแถวนั้นมีรถแล้วก็ขึ้นอันนั้นเลยไม่แน่ใจว่าตุ๊กๆหรือวินมอเตอร์ไซค์กระโดดขึ้นรถไปลามาเพราะอนุสาวรีย์ชัยกับลามาเนี่ยห่างกันไม่มากจริงเดินหากันยังได้เลยแต่ว่ามันก็ไกลหน่อยขึ้นรถไปลงที่หน้าฉุกเฉินค่ะ ER ลงที่ฉุกเฉินปุ๊บก็เห็นป๋าเลยเจอแบบทันป๋าที่เขาแบบกำลังเข็นป๋ามาเข้าที่ฉุกเฉินนะคะจะเตรียมตัวไปทำอะไรหลายอย่างมากปากเบี้ยวแบบเบี้ยวมากเลยอะแล้วก็เกรงอะค่ะเราก็โอ้โหตายแล้วทำยังไงดีอะไรเงี้ยเขาก็ให้ลูกเซ็นเบื้องต้นเนี่ยก็คือฉีดยาที่จะให้ละลายลิ่มเลือดแต่พอฉีดเสร็จแล้วเนี่ยก็เซ็นอีกเซ็นก็คือดึงลิ่มเลือดอะออกจากสมองลามาเนี่ยเครื่องมือทันสมัยมากนะคะเครื่องมือทันสมัยมากก็เลย
ใช้วิธีการดึงลิ่มเลือดออกมาดึงลิ่มเลือดออกมาเปิดทางอะค่ะไม่ผ่าไม่มีการผ่ากะโหลกแต่ว่าดึงลิ่มเลือดออกมาก็เซ็นชื่อทุกอย่างก็ลุ้นพอหมอทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยหมอบอกว่าต้องดูผลพรุ่งนี้เพราะป่ายังไม่ฟื้นดูก่อนว่าแค่ฟื้นขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาได้ก็ดีแล้วอาการเพราะว่าเส้นเลือดเนี่ยไม่ได้ตีบนะอุดเลยตันเลยหลายเซนเป็นเซนเซนนะ5เซนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเคี้ยวข้าวได้ก็บุญละโอ้แบบมีลุ้นมากมีลุ้นว่าป่าเนี่ยจะต้องกรอกอาหารทางสายยางเขาบอกว่าถ้าตื่นขึ้นมากินข้าวไม่ได้เนี่ยต้องไปเรียนคอร์สทำอาหารคนป่วยเราก็ลุ้นเลยอุ้ยเอาอธิษฐานตอนที่ป๋าเป็นหนักๆปากเบี้ยวเลยนะคะบอกตอนนั้นยังไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือไม่รอดอ่ะหมอไม่ให้เปอร์เซ็นต์เลยค่ะตัวเองก็บอกป๋าหนูว่าขอโอกาสป๋าอีกสักครั้งนึงที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความที่แกแข็งแรงไงแกไม่ได้ป่วยแบบวันนี้ที่ผ่านมาแกแข็งแรงแกก็ไปได้ไงได้เราก็ไปเหมือนกันต่างคนต่างไปอ่ะเราก็รู้สึกว่าถึงมันจะรักกันขนาดไหนเนี่ยแต่การอยู่ใกล้ชิดมันก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่หนูขอโอกาสให้ได้ดูแลป่าหนูขอโอกาสอธิษฐานก็ปรากฏว่าป่ารอดรอดพอรอดปุ๊บเนี่ยเราก็เลยได้โอกาสนั้นพอได้โอกาสนั้นเนี่ยปุ๊บก็มีวันเนี่ยได้ดูแลกันมา11ปีแต่การขอโอกาสแบบนี้นี่จริงๆป่าเขาก็ทรมานเหมือนกันแต่สิ่งที่พูดไปว่าโอกาสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องรักษาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีพ่อมีแม่อยู่ท่านญาติธรรมคะเราต้องรักษาโอกาสของเราไว้อย่าปล่อยให้โอกาสมันลอยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยวันช่วงงานศพเนี่ยต้องขออภัยนะคะต้องพูดความจริงอาจจะสะเทือนใจหลายๆคนนะคะตัวเองอ่านหนังสือที่หน้าเฟซหรืออ่านหนังสือต่างๆเขาเขียนเรื่องของการเคาะฝาโลงให้กินข้าวอ่ะเรียกพ่อแม่กินข้าวอ่ะ ตัวเองบอกกับตัวเองไว้ตลอดเวลาเลยว่าต้องไม่ใช่เราที่ร้องไห้แล้วเรียกพ่อแม่กินข้าวเพราะว่าเราไม่มีเวลาดูแลบอกกับตัวเองไว้แบบนี้เลยว่าต้องไม่ใช่เราที่เราไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่แล้วเราก็มานั่งเสียใจแล้วก็เคาะฝาโลงพ่อกินข้าวแม่กินข้าวหนูเอาข้าวมาให้ที่พ่อแม่ชอบอย่างเงี้ยต้องไม่ใช่เราตั้งปฏิทานให้ตัวเองเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่พ่อแม่กินที่พ่อแม่ชอบเนี่ยก็จะพยายามหาให้ตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วป๋าเองเนี่ยก็ได้ทานอาหารจนชามสุดท้ายก็ทานอาหารหมดทานอาหารหมดแล้วก็อิ่มตลอดก็เลยมีความมั่นใจว่าในชีวิตของท่านที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านก็อิ่มไม่ได้รู้สึกลำบากลำบนอะไรแล้วเราก็ทำได้เต็มที่ของเราแล้วทำทุกอย่างให้ดีที่สุดมันก็จึงเกิดความรู้สึกว่าไม่รู้สึกคาใจอะไรพอตอนที่งานศพเนี่ยแม่ก็จะเตือนอย่าลืมเอาข้าวให้พ่อกินนะเราก็ไม่รู้สึกอ่ะเรารู้สึกว่าพ่อเนี่ยทำบุญมาเยอะเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยพ่อเราก็มีอาหารกินเยอะเพราะว่าพ่อเรามีบุญคือท่านทำทานเยอะอาจจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะคะแต่ว่าทานเนี่ยทำเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะไม่ห่วงเลยถ้าเกิดว่าเขาได้ภพภูมิที่ดีเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีผลบุญของเขาตามกลับมาได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปในภพภูมิที่ไม่ดีสมมติว่าเราทำบุญมาเยอะเลยยกตัวอย่างเช่นพระนางมาริกาเทวีพระนางมาริกาเทวีเนี่ยท่านทำบุญเยอะแต่ภพภูมิที่ไปเกิดเนี่ยมันบุญมาส่งผลไม่ได้อ่ะอันนี้คือน่ากลัวที่สุดคือเราเนี่ยถึงจะทำบุญเยอะขนาดไหนเนี่ยถ้าเราไปเป็นสัตว์นรกปุ๊บเนี่ยมันจบเลยนะอาหารการกินต่างๆเนี่ยมันมาไม่ได้จนกว่าเราจะไปเกิดในภพภูมิที่บุญมันสามารถส่งผลน่ะหรือถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสมมติเราฉลาดมากขนาดไหนก็แล้วแต่เราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยปัญญาที่เราเคยมีอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสเกิดถึงเราจะเคยมีปัญญาแต่โอกาสของปัญญาที่จะเกิดอ่ะมันไม่มีอ่ะมันไม่ใช่เวลาที่บุญจะส่งผลสวัสดีค่ะพี่อุษาสบายดีนะคะคือมันไม่ใช่เวลาที่บุญมันจะส่งผลเพราะ
ราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดเนี่ยจึงสำคัญว่าเราเนี่ยไปอยู่ในภพภูมิไหนถ้าเราไปอยู่ในภพภูมิที่ดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างให้เราเนี่ยสร้างกุศลต่อได้แต่ถ้าเราอยู่ในภพภูมิที่อบายภูมิอ่ะเป็นที่แบบปิดกั้นความเจริญอ่ะมันไม่มีโอกาสเจริญอ่ะมันมีแต่รับกรรมกับรับกรรมเราสังเกตไหมคะไม่ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องเป็นสัตว์นรกเอาคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยแหละคนบางคนเนี่ยพออารมณ์เสียปุ๊บเนี่ยก็จะหงุดหงิดแสดงอาการพูดจาอิจฉาขึ้นมาก็มีอาการของความอิจฉาโชว์ออกมาให้คนอื่นเห็นตันหนีขึ้นมาก็พูดจาหวงแหนในสิ่งที่ตัวเองมีให้คนอื่นเห็นคือเอาแค่มนุษย์เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะอยู่เหนืออารมณ์ของกิเลสได้แล้วนับประสาอะไรกับสัตว์เดรัจฉานที่เขาไม่มีสติเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่จิตของเขาหมาแมวกาไก่เสือสุนัขงูหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสัตว์เดรัจฉานอะอะไรที่ผุดขึ้นที่จิตของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็จะแสดงอาการนั้นออกมาทันทีไม่สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้การแสดงอาการออกมาทันทีของสัตว์เดรัจฉานไม่ได้แปลว่าไม่มีกรรมไม่ได้แปลว่ากรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเฉพาะมนุษย์เท่านั้นแต่กรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นกับสัตว์ทุกตัวอ๋อเล่าเรื่องพระนางมาริกาเทวีหน่อยค่ะพี่ต่อมออ๋ออยากฟังรายละเอียดอยู่เวลาพระนางมาริกาเทวีเนี่ยท่านเป็นมเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยมีพระมเหสีหลายองค์แต่พระนางมาริกาเทวีเนี่ยเป็นมเหสีที่รักที่สุดแล้วก็ทำบุญพาพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยทำบุญแล้วก็เป็นพระองค์เดียวนะที่พูดความจริงในเรื่องของความรักพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยถามพระนางมาริกาเทวีเพราะว่ารักมากไงอยากจะได้คำตอบเนี่ยกลับคืนว่าฉันรักเธอเธอก็รักฉันอะไรอย่างเงี้ยพระเจ้าประเสนที่โกศลก็จึงถามว่าน้องหญิงระหว่างตัวเราเนี่ยกับตัวเจ้าเนี่ยกับตัวน้องหญิงเนี่ยเธอเนี่ยรักใครมากกว่ากันโดยที่พระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นพระราชาโดยธรรมดาแล้วเนี่ยเป็นเราจะตอบว่ายังไงเราก็ต้องบอกว่ารักพระองค์เพื่อเปิดทางอนาคตหรืออะไรก็แล้วแต่ให้พระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยรักเราเพิ่มขึ้นน่ะด้วยความเป็นมนุษย์บุตุชนธรรมดาก็จะเป็นแบบนั้นคือถามว่าถ้าเกิดตอบตามอารมณ์ความใคร่เนี่ยหรือตอบตามอารมณ์ของความรักที่มันมีต่อกันเนี่ยก็เชื่อว่าพระนางมาริกาเทวีเนี่ยจะตอบว่ารักพระเจ้าประเสนที่โกศลนั่นแหละถ้ายกเว้นตัวเองคือคนเราเนี่ยถ้ายกเว้นตัวเองแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะรักคนอื่นมากอ่ะมากกว่าคนนั้นคนนี้รักมากกว่าคนนี้อะไรเงี้ยมันสามารถรักได้ไงแต่ต้องเอาตัวเองออกนะรักมากกว่าตัวเองเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีแต่ทีนี้เนี่ยพระนางมาริกาเทวีตอบว่าบุคคลไม่มีบุคคลใดที่รักผู้อื่นเสมอตัวดังนั้นเนี่ยพระนางมาริกาเทวีเนี่ยจึงรักตัวเองมากกว่าอันนี้ตอบตามหลักตรงตามคำสอนพุทธเจ้าเลยอย่างนี้แหละที่เรียกว่าคนตรงตามความเป็นจริงนะคนตรงเนี่ยมีหลายอย่างที่บอกคนตรงไปตรงมาเนี่ยจริงใจก็เถอะตรงก็เถอะคือถ้าจริงใจขาดปัญญามันก็จริงใจแบบเห็นแก่ตัวคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นทีนี้ไอ้ความคิดเนี่ยแน่ใจนะว่าคิดถูก แน่ใจนะว่าตัวเองคิดถูกพอคิดผิดปุ๊บเนี่ยมันก็ทำผิดอ่ะคิดผิดปุ๊บมันก็พูดผิดอ่ะถึงมันจะตรงขนาดไหนเนี่ยมันไม่ตรงต่อหลักคำสอนพุทธเจ้าแต่มันตรงตามความคิดของกิเลสตัวเองไอ้ที่ตรงเนี่ยเราจึงเข้าใจว่าเราเป็นคนตรงแล้วเราเข้าใจว่าเราเป็นคนจริงใจแต่ความจริงใจของเราเนี่ยบางทีมันแฝงด้วยความเห็นแก่ตัวแต่เราก็ไม่เห็นกิเลสตัวเองเราก็เลยว่าเราจริงใจแต่พระนางมาริกาเทวีเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระนางมาริกาตอบตามสัจธรรมว่าไม่มีใครเนี่ยไม่มีบุคคลใดที่รักตัวเองเนี่ยไม่มีใครรักบุคคลอื่นเสมอตัวเองทีนี้เมื่อพระนางมาริกาทำแบบนี้
มันก็ยิ่งทำให้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลรักพระนางยิ่งขึ้นคือหายากอ่ะคนที่จะรักแล้วก็จะพูดตรงแล้วจะไม่ประจบสอพอไม่ไปพูดโอ้อวดไม่มีมารยาไม่มีเล่เพทุบายแต่ใช้ความจริงใจให้กันและกันอย่างที่พระนางมาริกาให้กับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ยิ่งรักพระนางมาริกาเพราะว่าเห็นว่าเป็นคนดีอ่ะทีนี้พระนางมาริกาก็เคยทำผิดนะเคยทำผิดคือไปเขาเรียกว่าไม่แน่ใจนะคะมันต้องแปลความหมายดีๆเอาว่าทำผิดแล้วกันนะคะสิ่งที่ทำผิดเนี่ยตัวเองก็ไม่แน่ใจที่จะพูดนะคะว่าเอาเป็นว่าปีการโกหกไอ้เรื่องที่ผิดเนี่ยมันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีการวิเคราะห์กันเอาเรื่องที่ผิดมาแล้วเนี่ยแล้วพระนางโกหกพระเจ้าประสิทธิโกศลมันก็ต้องมีคนเราอะจิตมันไม่ได้พระอรหันต์พระนางมาริกาตกนรกได้ก็แสดงว่านางมาริกาไม่ใช่พระโสดาบันแต่ก็ยังมีคุณธรรมทีนี้พระนางมาริกาเองเนี่ยก็พระสวามีเนี่ยหรือพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยถามว่าทำตรงนี้ใช่ไหมพระนางมาริกาก็ตอบปฏิเสธโกหกอะโกหกพระสวามีแค่ครั้งเดียวเองนะนอกนั้นเนี่ยโหทำบุญทีเนี่ยพระ500รูปทำบุญใหญ่ๆโตๆไปหมดเลยเพราะว่าเป็นมเหสีของพระราชาเนี่ยก็สามารถที่จะทำบุญใหญ่ๆได้แต่เวลาที่ขณะจิตที่จะตายอ่ะที่จะเสียชีวิตอ่ะจิตไปคิดถึงเรื่องที่ตัวเองโกหกจึงนำเกิดลงนรกเลยค่ะพระนางมาริกาเนี่ยไปเกิดเนี่ยลงนรกเลยพอพระนางมาริกาไปเกิดลงนรกปุ๊บเนี่ยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็มั่นใจมากเลยว่าการที่อยู่ร่วมกันเนี่ยพระนางมาริกาดูดีตลอดเวลาเลยอ่ะก็อยากจะรู้ว่าพระนางมาริกาไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ถามพระพุทธเจ้าทุกวันเลยพระนางมาริกาอยู่ที่ไหนพระนางมาริกาอยู่ที่ไหนเพราะว่าคิดถึงไงแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงตัดตอบเพราะว่าพระนางมาริกาเนี่ยไปอยู่ในนรกอยู่ถ้าเกิดว่าพุทธเจ้าตัดว่าพระนางมาริกาอยู่ที่ในเมืองนรกเนี่ยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลอาจจะเลิกเข้าวัดเลยนะอาจจะเลิกนับถือพุทธศาสนาเลยเพราะว่าหูยทำไมอ่ะคนทำความดีแล้วถึงไม่ได้ดีแบบนั้นทำไมคนทำความดีถึงไม่ได้ดีก็คอยจนวันที่พระนางมาริกาเนี่ยนะคะคอยจนที่พระนางมาริกาเนี่ยเห็นเปลวไฟในนรกแล้วจิตเนี่ยคิดถึงพระสงฆ์ที่ตัวเองทำบุญจิตเนี่ยที่คิดถึงพระสงฆ์ในขณะที่ทำบุญมันเป็นกุศลจิตของสัตว์นรกเนี่ยไม่มีทางเป็นอกุศลไม่มีทางเป็นกุศลแบบนี้อันนี้มันเป็นจิตของเทวดาแหละพระนางมาริกาเปลี่ยนภพภูมิทันทีเลยค่ะจากนรกขึ้นสวรรค์เลยจากนรกเนี่ยขึ้นสวรรค์เลยไปเกิดบนสวรรค์ทันทีด้วยอำนาจของบุญพอไปเกิดบนสวรรค์ปุ๊บพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็จึงมาถามพระนางพระพุทธเจ้าอีกว่าตอนนี้พระนางมาริกาอยู่ที่ไหนกูเหมือนก็เที่ยวถามทุกวันอ่ะทีนี้เมื่อพระนางมาริกาขึ้นสวรรค์แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จึงตรัสว่าตอนนี้พระนางมาริกาอยู่บนสวรรค์เวลาของเมืองมนุษย์7วันในการเที่ยวถามของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลแต่เวลาในเมืองนรกน่าจะแป๊บเดียวลงไปแป๊บเดียวแล้วก็ขึ้นเลยนี่คือจิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองจำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้การเปลี่ยนภพภูมิแบบนี้ตัวเองก็จึงมาใช้กับพ่อของตัวเองนี่แหละว่าจิตที่คิดถึงบุญเนี่ยยังไงเนี่ยก็ขึ้นสวรรค์แต่เพียงแค่เราจะทำยังไงที่จะทำให้พ่อของเราเนี่ยมีจิตที่เป็นบุญก่อนที่จะจากไปให้ได้โดยที่ไม่มีการบังคับไม่มีการบอกเพราะฉะนั้นความหวังดีเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้ปัญญาเราจะไปเที่ยวบอกคนนั้นบอกคนนี้ว่าเราหวังดีกับคนนู้นไม่ใช่ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมีเอาไว้ให้เราปฏิบัติตามเท่านั้นตัวเองก็พยายามที่จะใช้นำธรรมะของพระองค์เนี่ยมาปฏิบัติตามในชีวิตจริงอะไรที่มันเรียกว่ากุศลเนี่ยเราก็จะทำสิ่งนั้นแต่ว่าไม่ใช่พยายามที่จะเอาธรรมะเนี่ยไปบอกคนรอบข้างหมดเลยเพราะนั้นจะได้เห็นเราเป็นคนดีจะได้ยอมรับเรามีความรู้สึกว่าการอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้เนี่ย
มันจะต้องอยู่ด้วยกันด้วยความเมตตามันต้องอยู่ด้วยกันด้วยความจริงใจหัวใจที่มันให้กันจริงๆอ่ะเรื่องของการสอนธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคนที่อยู่ร่วมกันปกติเรื่องของการสอนธรรมะเป็นเรื่องของหน้าที่แล้วก็ต้องได้รับโอกาสตัวเองจะสอนธรรมะใครสักคนนึงเนี่ยต้องถือว่าต้องมีคนให้โอกาสซะก่อนเมื่อไม่ได้โอกาสอยู่ดีๆเนี่ยไปพูดเลยเนี่ยมันไม่มีประโยชน์คนที่เขามีปัญญาเนี่ยเขาจะไม่พูดธรรมะพร่ำเพื่อเจอใครก็พูดไปหมดเลยต้องดูอะค่ะว่าเราจะสอดแทรกธรรมะได้ขนาดไหนพูดแล้วเจ้าของเนี่ยก็ทำไม่ได้ถึงเวลาเนี่ยมันก็จะฆ่าตัวเองคุณพูดธรรมะชั้นสูงคุณพูดอนัตตาคุณพูดอะไรแต่คุณยังดูถูกคนอื่นอยู่ในฐานะอยู่ร่วมกันนะคะตอนนี้มันเป็นรายการวิทยุมันก็ต้องพูดว่าดียังไงไม่ดียังไงแต่ในฐานะที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะรู้จักกันก็ตอนอยู่ร่วมกันนี่แหละคุณยังดูถูกคนอื่นอยู่หรือเปล่าคุณยังดินทาคนอื่นอยู่หรือเปล่าคุณยังเอาความรู้ของคุณไปดูถูกคนอื่นไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือคุณยังหวังดีกับคนอื่นอย่างผิดๆหรือเปล่านะคะอันเนี้ยมันคือการแสดงออกมาทางด้านของความคิดว่าเมื่อเรามีธรรมะแล้วเนี่ยเราสามารถนำธรรมะมาใช้ได้จริงแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นวันนึงที่เรามาพูดคุยกันให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตค่ะธัญญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ